ปเดตข่าวกันต่อค่ะคุณผู้ชมค่ะกับเรื่องราวของนายเอนเตอร์เทนเซอร์ไพรส์ทริปรอบนี้โอ้ตอนนี้นะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาเองค่ะคุณผู้ชมค่ะทีมงานเอนเตอร์เทนนะคะรวมถึงผู้โชคดีของเราทั้งสองท่านทีมใหญ่เลยนะคะตอนนี้นะคะก็เหินฟ้าไปสู่เกาหลีใต้นะคะที่ปูซานนะคะเพื่อไปเกาะติดเทศกาลหนังนานาชาติที่ปูซานฟิล์มมาฝากคุณผู้ชมกันละค่ะเหินฟ้าไปเปิดประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตที่แดนกิมจิกันแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะสองสาวแฟนรายการนายเอนเตอร์เทนผู้โชคดีจากกิจกรรมนายเอนเตอร์เทนเซอร์ไพรส์ทริปครั้งที่7ตะลุยเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซานเกาหลีใต้โดยมีพัทโตอาสาเป็นไกด์พิเศษพร้อมก่อติดรายงานความเคลื่อนไหวเทศกาลหนังที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียสู่หน้าจอโมเดิร์นไนท์ทีวีทุกวันค่ะคุณผู้ชมครับและตอนนี้เรา3คนอยู่ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับพัทโตอยู่กับผู้โชคดีอีก2ท่านด้วยพี่เลี่ยครับรู้สึกยังไงตอนนี้ตื่นเต้นมือเย็นมือเย็นโอ้ยมือเย็นมือเย็นตื่นเต้นแล้วก็ถ้าเตรียมตัวนี่คือนี่คืออะไรครับกล้องค่ะกล้องเจอทุกที่ที่มีช่างภาพนี่กระเป๋ากล้องเหรอฮะกระเป๋ากล้องค่ะไม่มีเสื้อผ้าด้วยเออกระเป๋าเสื้อผ้าไปแล้วหลดไปแล้วสุดยอดอันนี้เลนส์2ตัวถือว่าเตรียมตัวดีมากใครเดินตัดหน้าปุ๊บยิงอย่างเดียวยิงไม่นับสุดยอดถือว่าเป็นการเตรียมตัวที่ยอดมากนะครับไม่ใช่แค่ผู้โชคดี2คนครับแต่พัทโตเองก็เตรียมพร้อมแล้วเช่นกันนะครับที่จะรายงานทุกความเคลื่อนไหวแล้วก็ทุกบรรยากาศจากเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซานส่งตรงถึงคุณผู้ชมนะครับที่หน้าจอโมเดิร์นไนท์ทีวีทุกช่วงของไนท์เอนเตอร์เทนติดตามให้ดีแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปเจอกันครับร่วมสนับสนุนการเดินทางโดยชีเน่คอสเมติก